สวัสดีครับก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับการพามาชมตัว Across นะครับอินเทอร์เน็ตแท็บเล็ตต้องบอกว่าตัวนี้นะครับเป็นอินเทอร์เน็ตแท็บเล็ตจริงๆไม่สามารถใส่ซิมได้นะครับตัวสเปคคร่าวๆก็ต้องบอกว่าเป็นสเปคสูงพอสมควรราคาที่15,900 บาทนะครับก็เรียกว่าราคาก็อยู่ที่กลางๆนะครับด้วยสเปคพวก Wi-Fi ก็จะมี BGN ครบเลยนะครับสเปคตอนนี้ต้องเรียกว่าอยู่อันดับบนๆนิดหนึ่งนะครับราคาก็สมน้ำสมเนื้อตอนนี้ก็คือมาโชว์ตัวซอฟต์แวร์นะครับว่ามีอะไรมาให้บ้างจริงๆแล้วตอนนี้ผมลงไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันลองดูนะครับนี่ซอฟต์แวร์หลักๆที่มาให้นะครับก็คือจริงจะมีประมาณ12แอปด้วยกันนะครับที่ลงมาให้เวลาเราเซตติ้งครั้งแรกครับจะมีลงมาให้12แอปก็จะมีพวกไฟล์อย่างเช่นนะไฟล์นะครับ Color Note นะครับ Clock Gallery นะครับ Hubcap นะครับ Mobile ก็ไม่แน่ใจยังไม่ทำไรยังไม่ได้ลองเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัว Map ไม่ได้มีมาให้อันนี้ลงเองนะครับไล่มาเป็น Musicมี news and นะครับ new and better นะครับตัวนี้ก็มีมาให้ด้วยในการใช้งานตัว across นะครับก็ต้องร้อน register online นะครับเพื่อที่จะใช้งานตัวแอป live นะครับเป็นแอป library ตัวนี้คือเป็นสำหรับแอป library ตัวนี้นะครับสำหรับคล้ายๆเป็น market บน across นะครับซึ่งตัว across เนี่ยไม่มี android market ให้แต่ว่าจะมีแอป live นะครับสำหรับเข้าไปดาวน์โหลดแอปมาใช้ฟรีนะครับก็สามารถดาวน์โหลดแอปต่างๆมาใช้ได้แต่ว่าบนแอปไลน์นะครับแอปไลบรารีมันจะบอกว่ามันไม่มีเรียกว่าไม่ครบนะครับทุกแอปที่มีอยู่บน Android Market เราอาจจะหาตัว APK นะครับมาลงเองได้นะครับตัว Legend Thunder Lite นะครับก็มีมาให้ด้วย Quickpedia นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นสแตนดาร์ดที่ตัว across นะครับเป็นตัวลงมาให้เลยนะครับตอนตั้งแต่ตอนเซตนะครับแล้วก็ตัว Twitter นะครับอ่านว่าไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรกันนะเป็นการ speaking ก็จะเป็นตัว Twitter app ตัวหนึ่งนะครับที่หลายๆคนก็ใช้กันงานกันอยู่นะครับก็ Word New Paper ก็เหมือนกันนะครับก็จะมีหลักๆประมาณนี้แล้วก็มี Sound Recorderก็จะมีอีกอันนึงก็คือโฟโต้เฟรมนะครับจริงๆทั้งหมดนี้นะครับก็คงต้องคือมันสามารถลงกันได้อยู่แล้วครับ Android ก็คงจะเป็นหลักๆจริงๆที่แตกต่างนะครับไปเห็นว่าด้านล่างตัว setting ก็จะมีครบตัวนี้เลยมี switch to TV ถ้าหากเราต่อกับตัว TV นะครับก็จะเห็นเลยว่าสามารถแสดงผ่านพอร์ตนะครับไมโคร HDMI ไปออกไปหน้าจอ LCD ได้ที่น่าสนใจก็คงเป็นตัวฟังก์ชันดูรูปภาพนะครับจะคล้ายๆกับตัว LG ซอฟต์แวร์จะคล้ายๆกันจะเห็นว่าจะเป็นลักษณะนี้เวลาเราเอียงจอนะครับภาพมันก็จะเป็นคล้ายๆเป็น3มิติแต่ข้อเสียนิดนึงก็คือเวลาเราจับห้ามจับโดนตัวทัชสกรีนเนื่องจากตัวปุ่มจริงๆไม่มีตัวปุ่มนะ across ไม่มีปุ่มซึ่งตรงนี้เองก็คือจะเป็นปุ่มหรือเป็นปุ่มที่บนหน้าจอทัชสกรีนนะครับก็จะมีพลิกได้ครับรูปพลิกได้แล้วก็เวลาพรีวิวภาพเห็นไหมก็จะมีมิติสามารถเลือกตามวันได้นะครับซอสตามวันนี่เป็นการพรีวิวภาพส่วนแอปอื่นคงไม่พูดถึงนะเพราะว่าก็คล้ายๆกันนะครับตัวไฟล์ก็คือเป็นไฟล์ Explorer ก็จะมีเพียบเลยนะอันนี้เป็นตัวพิกเจอร์ที่แคปเจอร์เอาไว้สิ่งที่แนะนำก็คือตัวโฟโต้เฟรมนะครับแอปตัวนี้
จะทำให้ตัว Across นะครับ101เป็นเรียกว่าเป็นการโชว์รูปภาพนะครับหรือเขาเรียกว่าก็คือง่ายๆ Photo Frame มันแหละเอาภาพนะครับผ่าน USB ต่างหรือว่าตัว Mass ตัว Flash Drive นะครับเสียบแล้วก็เอาเข้ามาโชว์ได้เลยนะครับหรือว่าเราจะ Copy เข้าไปใน Storage ของตัว Across ก็ได้จะเห็นว่าจะเป็นการเลื่อนภาพนะครับภาพก็จะลอยมาเรื่อยๆนะครับอยากดูรูปไหนครับอยากดูภาพไหนก็สามารถหยุดได้นะครับสมมติเป็นภาพนี้ No Image Select นะครับก็พลิกขึ้นมาดูได้สามารถซูมอินซูมเอาได้นะครับค่อนข้างขยายได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่รูปนี้คือมีการรีไซส์มาแล้วนะครับก็โรเตทได้แต่โรเตทคือต้องใช้ตัวปุ่มนะครับเพราะว่ามันติดทัชตัวนี้มีแค่2เท่านั้นนะครับปรับแสงได้ครับสามารถเพิ่มตัวโฟลเดอร์ได้นะครับเพื่อจะเอาโฟลเดอร์โชว์รูปภาพเพิ่มนะครับก็ดูตัวออปชันครับสามารถเลือกเวลาดิสเพลย์ได้นะครับว่าเป็น Fade In Fade Out ยังไงบ้างนะครับสามารถตั้งค่าได้ก็คือเป็นลูกเล่นต่างๆสำหรับตัว Photo Frame ต้องบอกว่าเป็นอีกอันหนึ่งที่น่าใช้งานแล้วก็เป็นอีกหนึ่งลูกเล่นนะครับสำหรับเอาไว้ตั้งโชว์ก็ได้ก็ถือว่าโอเคดีเหมือนกันคราวนี้มาดูที่เซตติ้งกันดีกว่านะตัวแอปโดยรวมก็คงไม่ได้มีอะไรมากมายตัวเซตติ้งตัวนี้เข้ามาดูเมนูแรกกันก่อนเลยครับ Wireless and Network Wireless and Network จะเห็นว่ามีเมนูเพียบเลยก็มีค่อนข้างครบแล้วก็จะมีที่น่าสนใจก็คือตัวเซลโฟนนะครับ Tethering ก็สามารถที่จะเซตติ้งเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์อื่นๆได้นะครับผ่านพวกโทรศัพท์ต่างๆนะครับที่ใช้เป็นโมเด็มนะครับก็จะสามารถเซตติ้งแชร์โฟลเดอร์ได้ตัวนี้สามารถแอดตัวเซิร์ฟเวอร์หากเรามี PC หรือโน้ตบุ๊กอะไรก็แล้วแต่แชร์โฟลเดอร์ไว้ก็สามารถแอด IP ลงไปนะครับแชร์โฟลเดอร์ที่หลักๆที่จะแนะนำอาจจะเป็นคลิปหน้าหรือว่าในบทความก็คงจะเป็นเซลโฟนทีเซอร์ลิงนะครับต้องบอกว่ามีวิธีใช้งานตัวอินเทอร์เน็ตนะครับผ่านนอกจากผ่าน Wi-Fi แล้วสามารถผ่านโทรศัพท์ได้ด้วยเพราะอนาคตก็จะมี 3G ในบ้านเราแล้วเราก็ใช้ 3G ให้เป็นประโยชน์นะครับจะได้ใช้ข้อมูลหรือดาวน์โหลดได้เร็วขึ้นนะครับส่วนของดิสเพลย์นะครับก็จะเหมือนเดิมไม่มีอะไรซาวก็คงจะไม่มีมีทีวีเอาถ้าหากเราต่อผ่านทีวีก็คือนอกจากเมนูด้านหน้าโฮมแล้วก็คือจะมีในส่วนของตัวสวิตช์ทูทีวีตรงในเซตติ้งด้วยในแอปพลิเคชันไปที่ development นะครับจะมีอันนึงเมนูหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะชอบนะครับก็คือ take a screenshot instead of suppressing นะครับก็คือ suppressing ตรงนี้ก็คือปุ่มสวิตช์ด้านข้างตรงนี้ครับที่เป็น power ปิดเปิดนะครับก็จะใช้จับภาพนะครับแทนจับภาพบนหน้าจอของตัว across นะครับแทนปุ่มปิดหรือปุ่มพักหน้าจอนะครับก็อย่าลืมไปติ๊กเครื่องหมายตรงนี้นะครับส่วน Account and Setting ตรงนี้นะสามารถเซตตัว Account ต่างๆได้นะครับ Add Account นะครับก็จะเป็นที่เห็นนะครับถ้ามีลงแอปเอาไว้อย่างเช่น Facebook หรือ Twitter นะครับพวกนี้ไม่ได้เป็น default ไม่ได้เป็น default app ต้องโหลดมาเองนะครับหรือว่าเป็น Corporate ก็จะเป็นพวกอีเมลตั้งค่าอีเมลของบริษัทก็แอดไปนะครับใส่เมนูนไปนะครับว่าสามารถเซตไงได้บ้างก็แล้วแต่ตรงนี้ไม่น่าจะยากอยู่แล้วส่วนถัดมาเมนู Repair and Formatting ครับก็จะมีการคาลิเบตตัวทัชสกรีนได้นะครับ Accelerometer นะครับก็สามารถคาลิเบตหรือว่าทำเรียกว่าจูนปรับใหม่ครับสมมติว่าถ้ามันไม่ตรงครับเราก็สามารถปรับได้ตั้งค่าไ
ก็รีเซ็ตพวก Media Library นะครับรีเซ็ตเครื่องตัว Android ก็ได้นะครับรีเซ็ตโปรแกรมนะครับแต่ว่าไม่ได้ลบข้อมูลต่างๆรีเซ็ต Media Storage นะครับก็สามารถเลือกรีเซ็ตแยกได้นะครับระหว่างตัว Storage ที่อยู่ในด้านในเครื่องนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่อยู่ใน Root นะครับก็จะเป็นโฟลเดอร์ที่แยกต้องบอกว่าเป็นที่จัดเก็บที่แยกกันนะครับแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นการฟอร์แมตเหมือนกับว่าลบข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในทั้งสองส่วนด้านบนเลยนะครับแล้วก็ Startup Wizard ตัวนี้ถ้าเรากดปุ๊บก็ถ้าเราบูตเครื่องครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นการขึ้นมาพร้อมกับ Startup นะครับก็ต้องการเป็นการเซตเครื่องใหม่อีกอันนึงก็คือ Status นะครับหรือว่าตัว About Device ก็คือจะเป็นตัวรายละเอียดต่างของเครื่องนี้นะครับ Across 101 Internet Tablet นะครับมีโมเดลบอกมี Product Key นะมี Plug-in Android Version นะครับ 2.0.71 แต่จริงๆวงเล็บไว้ Android 2.2.1 นะครับก็จะคงจะเป็น Froyo นะครับ Froyo ก็เฟิร์มแวร์อัปเดตสามารถลองเช็คได้นะครับก็ต่อเชื่อมกับ Wi-Fi แล้วก็อย่าลืมไปรีจิสเตอร์ตัว Across เอาไว้ด้วยนะครับก็คงเป็นการใช้งานการแนะนำนะครับตัวซอฟต์แวร์ตัวเครื่องของ Across ส่วนการใช้งานจริงแล้วต้องบอกว่าก็ค่อนข้างติดกับขัดนิดหน่อยเพราะว่าเจ้าตัว Across นี้มันไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตได้ด้วยตัวเองครับก็ต้องอาศัย Wi-Fi ก็ต้องใช้งานที่บ้านหรือสถานที่ทำงานที่มี Wi-Fi นะครับต้องบอกว่าก็อาจจะลำบากของบางคนแต่ว่าสำหรับบางคนแล้วก็อาจจะสบายนะครับใช้งานง่ายหาใช้งานได้ง่ายนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นแท็บเล็ตอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับสำหรับ Across 101 Internet Tablet ก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ